ไขปริศนาเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่ซ่อนความลับของครอบครัวและชาวเมืองไว้ใน Tell Me Why Tell Me Why เป็นเกมที่จะให้คุณรับบทเป็นคู่พี่น้องฝาแฝดไทเลอร์กับอลิสันนะครับที่ทั้งสองคนต้องร่วมกันค้นหาปริศนาเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่ไทเลอร์เคยก่อไว้ในอดีตพวกเขาจะยอมรับความจริงและตัวตนของตัวเองได้หรือไม่นี่คือเรื่องราวที่พอดแคสต์รีวิวและเกมเขาจะเล่าให้คุณฟังเกม Tell Me Why เป็นเกมแนว Choice Matter ของค่ายเกม Don't Not ที่ดังเป็นพลุแตกจากเกม Life is Strange เกมแนว Choice Matter ที่สร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้ครับตัวเกมจะให้ผู้เล่นดำเนินเรื่องโดยการเลือกตัดสินใจแทนตัวละครว่าจะทำอะไรจากตัวเลือกที่เกมได้มอบให้ซึ่งแต่ละตัวเลือกนำไปสู่ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันทั้งเนื้อเรื่องที่ต่างกันออกไปความสัมพันธ์ต่อตัวละครอื่นๆที่จะไม่เหมือนเดิมข้อมูลที่ได้รับที่ไม่เท่ากันรวมไปถึงความรู้สึกและทัศนคติที่ตัวละครมีต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้จะนำไปสู่ฉากจบที่แตกต่างกันอีกด้วยความเป็นไปได้ที่มากกว่า1เส้นทางคือเสน่ห์ของเกมแนวนี้ครับซึ่งนอกเหนือจากสไตล์งานภาพที่สวยงามและการเลือกเพลงประกอบที่เพราะทุกเพลงแล้วตัวค่ายดอนน็อตก็ขึ้นชื่อเรื่องการนำประเด็นเปราะบางทางสังคมมารวมกับสถานการณ์อันเปราะบางภายในเกมจนทำให้การเลือกตอบของผู้เล่นยิ่งตึงเครียดและมีความหมายมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรุนแรงต่อผู้หญิงเรื่องการเหยียดเชื้อชาติหรืออย่างในเกมนี้ก็เป็นเรื่องความหลากหลายทางเพศเกม Tell Me Why จะให้เราควบคุมตัวละครคู่แฝดไทเลอร์และอลิสันฝาแฝด2คนนี้มีพลังพิเศษที่พวกเขาไม่เคยบอกใครคือพวกเขาสามารถสื่อสารกันทางโทรจิตได้และสามารถฉายภาพความทรงจำที่มีร่วมกันได้อีกครั้งด้วยตลอดเวลาที่พวกเขาอยู่ร่วมกันในบ้านหลังเก่าเมืองเดิมภาพพวกเขาสมัยเด็กก็จะเล่นซ้ำอีกครั้งซึ่งแน่นอนว่าธรรมชาติของความทรงจำอย่างหนึ่งคือมันพร่าเหลือและเลื่อนไหลบางครั้งเราก็จำมันได้แม่นแต่บางครั้งเราก็ลืมมันไปแล้วและบางครั้งมันก็ถูกบิดเบือนด้วยอคติของเรานี่ทำให้ระบบเกมแบบ Choice Matter ของ Tell Me Why ยิ่งขับเนื้อเรื่องได้เป็นอย่างดียิ่งเมื่อกฎของเกมให้ผู้เล่นจำเป็นต้องเลือกเมื่อพวกเขาเลือกทำสิ่งหนึ่งเขาต้องไม่เลือกทำอีกสิ่งหนึ่งนั่นทำให้ผู้เล่นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองคำนึงถึงทางเลือกของตัวเองและผลของการตัดสินใจทางเลือกแต่ละทางจะส่งผลต่อทั้งเนื้อเรื่องความสัมพันธ์ความรู้สึกภายในของตัวละครทั้งการยอมรับตัวเองการยอมรับความจริงและทัศนคติที่มีต่อโลกซึ่งทั้งหมดนี้ก็สะท้อนมาจากมุมมองและการเลือกของผู้เล่นติดตามฟังเรื่องราวทั้งหมดได้ในรายการเกมเค้าตอน Tell Me Why ใต้ผืนน้ำแข็งแห่งการยอมรับที่ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Androidรวมทั้งพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆที่ทุกคนรับฟังอยู่ยังมีรายการน่าสนใจอีกมากมายติดตามได้ในพอดแคสต์รีวิวครับผม